สวัสดีครับในที่สุดเราก็กลับมายังเกมที่เราคุ้นเคยกันนะครับกับช่องนี้นะครับก็คือเกม No Man's Sky นั่นเองครับวันนี้เนี่ยก็จะไม่ได้มาอัปเดตหรือว่ามาเล่นเนื้อหาอะไรที่มันเพิ่มเติมมากมายนะครับเพียงแค่ว่าวันนี้หลักๆเนี่ยผมอยากจะมาลองเทสในส่วนของภาพที่เป็นระบบ 4K นะครับเพราะเนื่องมาจากว่าก่อนหน้านี้ผมเคยทำคลิปในความละเอียดขนาดนี้มาแล้วแหละแล้วพอดีว่าอยู่ดีๆมันก็ไม่สามารถอาจเป็นความละเอียด 4K หรือ 4K ได้นะครับก็ไม่แน่ใจเป็นที่ในส่วนของไดรเวอร์การ์ดจอหรือในส่วนของการอัปเกรดตัว Windows หรือเปล่านะครับซึ่งณตอนนั้นเนี่ยช่วงนั้นหรือว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยผมทำได้เพียงแค่อาจเป็นแบบแค่1080เท่านั้นนะครับแต่ว่าเวลาเล่นเนี่ยผมเล่นเป็นระบบ 4K นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมจะลองกลับมาเทสอีกสัก1รอบนะครับโดยที่วันนี้เนี่ยผมเปลี่ยนการ์ดจอใหม่ครับแต่ว่าความสามารถเท่าเดิมนะครับ3060นะครับก็ตอนนี้ปรับกราฟิกนะครับเป็นแบบอัลต้าหรือว่าสูงสุดทั้งหมดนะครับก็จะมาลองดูกันครับเพราะว่าหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการอัปเกรดแพทในส่วนของตัวเกม No Man's Sky นะครับซึ่งจะมีการปรับกราฟิกนู่นนั่นนี่เอฟเฟคต่างๆมากมายครับต้องบอกว่าตรงนั้นเนี่ยผมก็ไม่สามารถปรับเล่นแบบสูงสุดหรือแบบอัลต้าได้แล้วนะครับวันนี้เมื่อเปลี่ยนการ์ดจอเราจะมาลองเทสครับว่าการ์ดจอแม้ว่าจะเป็นรุ่นเดิมเนี่ยมันจะแรงกว่าเก่าหรือเปล่านะครับโอเคครับก็อย่างแรกเลยนะครับในส่วนของพวกเอฟเฟคต่างๆเวลาเรายิงครับมันจะมีการอัปเกรดในแพทเสริมสักแพทนึงก่อนหน้านี้นะครับซึ่งก็จะเพิ่มความสวยงามครับรวมไปถึงพวกแสงไฟที่มันกระจายอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็อย่างนึงที่ผมอยากจะลองเทสก็คือการยิงในส่วนของพวกคริสตัลแร่ต่างๆนะครับพวกนี้เลยโอเคก็ประมาณนี้นะครับดูโดยรวมนะครับก็ภาพสวยกว่าเดิมครับเพราะว่าแน่นอนครับผมปรับแบบอัลตร้านะครับแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะเทสก็คือผมอยากจะลองเทสดูว่าเวลาที่อัดคลิปแล้วเนี่ยมันจะมีในเรื่องของการกระตุกไหมมีภาพที่เป็นพวกโมเสสเป็นควันแบบฟุ้งๆที่มองไม่ค่อยชัดหรือเปล่านะครับก็ยังไงตรงนี้ใครได้ผ่านมาดูคลิปนี้เนี่ยก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันสักนิดครับว่าภาพชัดไหมแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันราบรื่นเนี่ยต่อไปผมจะพยายามนะครับถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็คือจะทำการอัดคลิปลงคลิปแบบ 4K ซึ่งอีกข้อนึงที่ทำให้ผมไม่ได้ทำคลิปแบบ 4K แล้วก็เนื่องมาจากว่าตัว YouTube นะครับเวลาที่เราอัปโหลดคลิปไปเนี่ยมันจะมีการตรวจสอบไฟล์แล้วก็กระบวนการขั้นตอนโปรเซสต่างๆของ YouTube เนี่ยเมื่อเปรียบเทียบนะครับคลิปที่เป็นความละเอียดแค่1080หรือ Full HD เนี่ยค่อนข้างจะใช้เวลาเร็วครับส่วนคลิป 4K ล่าสุดเท่าที่ผมก่อนที่จะตัดสินใจจะไม่ทำคลิปแบบ 4K นะครับคือมันขึ้นเป็น 4K จริงครับแต่ว่าเวลาตัวเลือกความละเอียดที่เราเลือกเนี่ยมันไม่สามารถดูแบบความละเอียด 4K ได้ต้องรอทำการเหมือนคล้ายๆเรนเดอร์หรือตรวจสอบไฟล์นะครับบางทีเนี่ย3วันแล้วไฟล์ยังตรวจสอบไม่เสร็จเลยนะครับตรงนี้ก็เลยทำให้เป็นอีกเหตุผลนึงนะครับที่ผมเนี่ยเลิกทำคลิปที่เป็นไฟล์ 4K ไปนะครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวผมจะลองบินออกไปนอกอวกาศดูนะครับเพราะว่าอย่างนึงคือกราฟิกที่ถูกพัฒนาขึ้นนะครับหรือว่าปรับปรุงให้มันสวยงามขึ้นอย่างนึงเลยก็คือในเรื่องของตัวอวกาศนะครับที่มีแสงสีสวยงามครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดาวเคราะห์ต่างๆดวงอาทิตย์ต่างๆดาวฤกษ์ต่างๆที่มีแสงที่แบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับรวมไปถึงพวกเนบิวล่าหรือประมาณว่าท้องประมาณเป็นมหาสมุทรบนท้องฟ้าครับโอ้โอเครู้สึกว่าการแตกกระจายการฟุ้งกระจายของพวกหินที่อยู่ในอวกาศนะครับค่อนข้างจะสวยทีเดียวดูจากการแตกกระจายของเศษดินเศษหินต่างๆนะครับถือว่าสวยงามครับโอเคแล้วตอนนี้ผมเหมือนยังไม่เห็นไกลๆนู้นมีคล้ายๆกับเป็นคลื่นแสงนะครับโอเคน่าจะบินผ่านมาแล้วแล้วก็ณตอนนี้ถ้ามองกลับไปที่ดวงดาวนะครับก็จะเห็นเป็นคล้ายๆกับชั้นบรรยากาศนะครับของดาวเคราะห์ที่เราเพิ่งออกมาซึ่งชั้นบรรยากาศนี้เป็นสีส้มนะครับอ๋ออย่างนึงพูดถึงเรื่องชั้นบรรยากาศพูดถึงเรื่องดาวเคราะห์เนี่ยรู้สึกแว่วๆมาผมจะเห็นรายละเอียดนะครับว่าในแพทอัปเดตแพทหน้าหรือสักแพทนึงหลังจากนี้นะครับจะมีการอัปเกรดในเรื่องของการเปลี่ยน
ดวงดาวต่างๆนะครับไม่แน่ใจว่าจะรวมไปถึงสภาพดวงดาวด้วยหรือเปล่านะครับหรือเปลี่ยนแค่ชั้นบรรยากาศต่างๆเท่านั้นหรืออะไรประมาณนี้นะครับโอเคณตอนนี้ผมลองมองในส่วนของดาวฤกษ์ดวงอาทิตย์นู่นนี่อะไรนะอ๋อเดี๋ยวโอ้โอเคครับเหมือนประมาณว่าเมื่อเรามองจากจุดนี้นะครับมองไปทางนู้นเนี่ยจะเห็นไม่แน่ใจว่าเป็นแค่ดาวฤกษ์อีก3ดวงหรือจะเป็นระบบกาแล็กซี่ของระบบดวงดาวของระบบอื่นเลยนะครับที่อยู่นอกเหนือจากระบบดวงดาวดวงนี้ครับโอเคแล้วก็ต่อไปนะครับที่ผมอยากจะเทสนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการกลับเข้าไปยังตัว Space Station นะครับเพราะว่าเหมือนแพทก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีการอัปเกรดในส่วนของความละเอียดต่างๆนะครับใน Space Station ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัตถุต่างๆที่อยู่ใน Space Station นะครับพวกพื้นพวกอะไรพวกนี้ที่มันจะมีความเงางามหรือว่าเมื่อเราดูแล้วทำให้เรารู้เลยว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นโลหะนะมันเป็นไอ้นู่นไอ้นี่นะเดี๋ยวผมขอหาก่อนนะครับโอเคที่อยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวผมไม่ตัดละกันเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยคือพูดตามตรงคือมันไม่มีเนื้อหาสาระอะไรครับแค่มาเทสในส่วนของตัวภาพแล้วก็ตัววิดีโอเวลาอัดนะครับซึ่งตอนที่ผมเล่นอยู่ณขณะนี้เนี่ยการเล่นไม่มีปัญหาใดๆนะครับแต่ไม่รู้ว่าเมื่ออัดคลิปไปแล้วเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระตุกหรือว่าเฟรมเรทตกหรือพวกภาพที่มันเป็นโมเสสต่างๆหรือเปล่านะครับโอเคแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยตอนที่ผมเล่นอยู่นี้ก็ไหลลื่นดีครับจะมีเพียงแค่ช่วงที่ออกจากดวงดาวครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันเป็นระบบของเกมนะครับที่มันจะมีการกระตุกสักนิดนึงก็จะเป็นการโหลดในส่วนของสภาพอวกาศนอกเหนือจากดาวเคราะห์นะครับโอเคก็ณตอนนี้ยังไม่เห็นความแตกต่างนะครับก็จะเห็นพวกแค่แสงเงาควันที่มันฟุ้งๆอยู่ครับโอเคเดี๋ยวเราลองลงไปดูที่พื้นครับว่ามีอะไรแตกต่างจากเดิมไหมก็มีการสะท้อนของพื้นครับก็จะทำให้เราเห็นว่าพื้นเนี่ยมีการสะท้อนแสงเงามีการสะท้อนไฟจากด้านบนเลยประมาณนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของการเทสภาพต่างๆแล้วก็พอดีว่ามีคอมเมนต์ในคลิปวิดีโอครับคลิปวิดีโอหนึ่งก็คือจะเป็นในเรื่องของการซื้อช่องเก็บของนะครับที่ Space Anomaly ได้ไม่จำกัดครับซึ่งไม่แน่ใจว่าในแพทอัปเดตล่าสุดเนี่ยมันจะสามารถยังใช้วิธีนั้นได้อยู่ไหมวันนี้ผมก็เลยแถมให้ละกันก็จะเป็นการทดลองครับการกลับไปใช้วิธีนั้นนะครับก็คือการซื้อช่องเก็บของหรือตัว inventory นะครับได้ไม่จำกัดที่ Space Anomaly ครับอย่างแรกนะครับเงื่อนไขอย่างแรกเลยก็คือเมื่อคุณมาที่ Space Station ครับคือคุณจะต้องมีการซื้อในส่วนของตัว Exosuit Upgrade ตรงนี้เนี่ยได้นะครับก็คือยังไม่ทำการอัปเกรดนะครับตรงนี้จะต้องมีอยู่เท่านั้นนะครับเพราะว่าตัว Space Anomaly เนี่ยมันอิงตาม Space Station ที่ระบบดวงดาวนั่นนะครับสมมุติว่าถ้ามาตรงนี้แล้วมันไม่มีการอัปเกรดแล้วเพราะว่าเราซื้อในการอัปเกรดไปแล้วนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยแต่ละ Space Station เนี่ยสามารถซื้อได้เพียงแค่1ครั้งหรืออัปเกรดได้แค่1ครั้งต่อ1 Space Station ต่อ1ระบบดวงดาวเท่านั้นนะครับถ้าเกิดเราซื้อไปแล้วเราก็กระโดดข้ามดวงดาวไประบบอื่นนะครับโดยที่ไปหาระบบดวงดาวที่เรายังไม่เคยไปก็ได้หรือว่าระบบดวงดาวไหนที่เรายังไม่ได้ทำการซื้อหรืออัปเกรดตรงนี้นะครับก็ไปที่ดวงดาวระบบนั้นๆ นะครับก็สำคัญนะครับต้องมี Space Station ก่อนนะครับอย่างแรกแล้วก็ที่ Space Station เนี่ยต้องมีการอัปเกรดได้อยู่นะครับโอเคเมื่ออัปเกรดได้อยู่อย่างนี้ปุ๊บสามารถอัปเกรดได้นะครับก็ยังไม่ต้องอัปเกรดครับให้กลับมาที่ยานของเรานะครับแล้วก็หลังจากนั้นกลับไปขึ้นยานครับแล้วก็ตรงนี้เพื่อความรวดเร็วเนี่ยก็หลังจากที่เราออกจากยานไปแล้วนะครับให้เราทำการเรียกในส่วนของ Space Anomaly มาไว้ข้างหน้าตัว Space Station ก็ได้นะครับ Space Anomaly ก็คือโอ้รู้สึกเอฟเฟกต์กระจายมากครับก็วิธีการเรียกนะครับเหมือนเดิมครับกดไปที่เมนูครับแล้วก็ซัมมอนในส่วนของ Space Anomaly ครับเดี๋ยวผมขอขยับไปนิดนึงพอดีว่าตรงนี้มันอยู่ใกล้กับ Space Station ไปนะครับเดี๋ยวขยับมานิดนึงโอเคน่าจะยังใกล้อยู่ตอนนี้มีขึ้นเตือนครับว่าผมกำลังจะโดนในส่วนของโอเคได้นะครับก็เดี๋ยวหนีเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ดำเนินต่อไปนะครับเมื่อเราเข้า Space Anomaly แล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเ
ให้เราทำการเลือกในส่วนของตัวออปชันนะครับเราก็ให้เลือกไปที่ตัวเน็ตเวิร์คครับต้องทำการเปิดในส่วนของระบบมัลติเพลเยอร์เท่านั้นนะครับตัวนี้เลือกเป็น enable นะครับตัวนี้เลยแล้วก็หลังจากนั้นครับให้เราทำการลงจอดที่ space anomaly นะครับก็ตรงนี้จะเห็นว่ามียานอวกาศนะครับของผู้เล่นคนอื่นๆนะครับแล้วก็ทำการลงครับตรงนี้ไปทีละขั้นตอนนะครับช้าๆหลังจากนั้นวิ่งตรงไปยังจุดที่เป็นร้านค้าที่อยู่ข้างในนะครับโอเคก็เดี๋ยวตรงนี้ผมขอบินไปเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วเลยด้านในตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราอาจจะเจอผู้เล่นคนอื่นๆนะครับยืนซื้อของอยู่ตรงนี้เป็นเรื่องปกตินะครับแต่สิ่งนึงที่เราจะต้องเข้ามาเช็คก็คือให้เราเช็คดูว่าตรงนี้เนี่ยถ้าถูกต้องนะครับก็คือมันจะมีในส่วนของการอัปเกรดช่องเก็บของได้นะครับตรงนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปในตอนแรกก็คือมันจะไปผูกกับในส่วนของ Space Station ที่ระบบดวงดาวนั้นๆสมมติว่าระบบดวงดาวนั้นๆหรือ Space Station บนระบบดวงดาวนั้นนะครับถูกอัปเกรดไปแล้วตรงนี้ก็จะไม่มีนะครับโอเคหลังจากนั้นครับให้เราทำการอัปเกรดไปเลย1ช่องนะครับก็ตรงนี้นะครับเพิ่มขึ้นมาด้านล่างแถวล่างสุดนะครับเป็นช่องที่3นะครับผมก็ทำการอัปเกรดเลยหลังจากอัปเกรดเสร็จนะครับมาเช็คดูกันสักนิดนึงก็ไปที่เมนู Exosuit ครับจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมีเพิ่มมาแล้วนะครับหลังจากนั้นครับตรงนี้ก็จะเป็นอีก1จุดที่สำคัญนะครับให้เราทำการย้ายของนะครับตัวนี้ให้กด Quick Transfer ครับของผมเนี่ยจะเป็นใช้จอยตัวXbox นะครับเพราะฉะนั้นกด Y นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของชื่อผู้เล่นครับให้เราเลือกทำการเอาของนะครับให้ผู้เล่นสักคนหนึ่งใครก็ได้นะครับก็กดค้างไปเลยหลังจากนั้นมันจะขึ้นว่าเราเนี่ยทำการเซ็นไอเทมนั้นไปให้ผู้เล่นกับคนนั้นครับสิ่งสำคัญครับจะเห็นว่าที่หน้าจอเนี่ยมันจะมีการอัปเกรดในส่วนของ Inventory ในชุด Exosuit นะครับรวมไปถึงด้านซ้ายมือนะครับมันจะมีแถบขึ้นมาว่าplayer คนเนี้ยได้ของจากผมก็คือชื่อบทสรุปนะครับตามนี้หลังจากนั้นมาเช็คเพื่อความมั่นใจอีกทีนึงครับตอนนี้เนี่ยผมทำการอัปเกรดในส่วนของช่องที่3ของแถวสุดท้ายหรือแถวล่างสุดไปแล้วมีการให้หรือว่าส่งของกับผู้เล่นคนอื่นนะครับตรงนี้มันเลยกลายเป็นบั๊กครับเพราะอะไรครับเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยเซฟล่าสุดของผมคือเป็นเซฟออโต้ตอนที่ลงจากยานบน Space Anomaly แห่งนี้ครับก็คือหลังจากที่มาถึงที่นี่แล้วลงจากยานตรงนั้นน่ะจะมีการเซฟออโต้1รอบนะครับแล้วก็ผมเดินมาซื้อช่องเก็บของทำการขยาย1ช่องซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะยังไม่ถูกเซฟนะครับแต่เมื่อใดก็ตามครับที่เรามีการส่งของไปให้ผู้เล่นคนอื่นนะครับมันจะทำให้ตัวระบบเกม No Man's Sky เนี่ยมีการเซฟเพราะนั่นมาจากว่า Inventory เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับหมายความว่าณตอนนี้ไอเทมที่ผมให้คนอื่นไปเนี่ยหายครับและมีการเซฟช่องเก็บของที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามา1ช่องตรงนี้นะครับหลังจากนั้นทำยังไงครับให้เรากดเข้าตัวออปชันเมนูนะครับแล้วก็ทำการรีโหลดออโต้เซฟครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวล่าสุดที่ผมทำการโหลดเซฟนะครับก็คือจะเป็นตอนที่ผมลงจากยานเมื่อมาถึง Space Anomaly แล้วนะครับก็ทำการรีโหลดครับออโต้เซฟตัวนี้ก่อนเมื่อรีโหลดมาเสร็จนะครับอย่างแรกครับกลับไปเช็คดูตอนนี้ช่องเก็บของของเรานะครับเพิ่มเข้ามาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ในส่วนของที่ผมเซ็นไปให้คนอื่นเนี่ยก็หายไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ครับเราจะกลับไปดูครับที่ตัวจุดที่เราสามารถอัปเกรดในส่วนของชุด Exosuit ได้นะครับว่ายังคงมีความสามารถในการซื้อในเรื่องของการขยายช่องเก็บของได้หรือเปล่านะครับก็กลับไปที่เดิมครับตรงนี้ตึบๆๆก็ตรงนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะมีคนเข้าใจผิดไหมว่าเราสามารถซื้อได้ตลอดโดยที่เงินเราไม่ลดตรงนี้ต้องบอกว่าเงินลดนะครับแต่ว่าเบื้องต้นคือมันจะอำนวยความสะดวกเราตรงที่ว่าเราไม่จำเป็นต้องกระโดดไปหลายๆระบบดวงดาวนะครับโอเคก็เนี่ยครับเราจะเห็นว่าเรายังสามารถอัปเกรดในส่วนของช่องเก็บของหรือชุด Exosuit ได้นะครับจะเห็นว่าณตอนนี้จะเป็นช่องที่4นะครับในแถวสุดท้ายผมก็ทำการอัปเกรดเลยอีก1รอบนะครับหลังจากนั้นเปิดช่องเก็บของครับแล้วก็ทำการเซ็นอะไรไปก็ได้ครับให้กับผู้เล่นคนอื่นนะครับก็ตามนี้เลยจะเห็นว่าต้องแน่ใจนะครับว่ามันจะมีขึ้นมาว่าเราได้ทำการเซ็นแล้วก็ตัว Inventory Exosuit ของเราเนี่ยมีการอัปเกรดเรียบร้อยแล้วครับโอเคตรงนี้เนี่ยมัน
ขึ้นแบบนี้แปลว่ามันมีการเซฟในส่วนของเฉพาะตัว inventory นะครับเรียบร้อยแล้วประมาณนี้ครับก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองโหลดเซฟอีกหนึ่งรอบครับเพราะว่าจะได้มาเช็คดูว่าเราสามารถทำได้ตลอดหรือเปล่านะครับเอาละครับก็กลับมาอีกหนึ่งรอบนะครับตรงนี้ไปเช็คที่ตัว inventory ครับก็ทำการอัปเกรดเรียบร้อยนะครับของหายไป1ชิ้นเหมือนเดิมนะครับตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะวิ่งกลับไปดูที่ตัวจุดที่อัปเกรดในส่วนของชุด Exosuit นะครับก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมค่อยอธิบายตอนหลังว่าทำไมมันถึงมีการใช้บั๊กตรงนี้แล้วทำไมถึงมันผู้ทางต้องบอกว่าทางผู้พัฒนาเกมเนี่ยถึงไม่สามารถแก้บั๊กตรงนี้ได้นะครับโอเคก็เดี๋ยวไปเช็คอีกทีนึงครับก็นะตอนนี้นะครับยังสามารถอัปเกรดได้อยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ผมจะขอไม่อัปเกรดแล้วกันก็สาเหตุนะครับที่ตัวบั๊กตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นบั๊กที่มันร้ายแรงอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะการอัปเกรดในส่วนของชุด Exosuit ตัวเนี้ยต่อให้มันอัปเกรดได้กี่รอบก็แล้วแต่นะครับซึ่งเราเนี่ยก็ยังต้องเสียเงินอยู่ดีเหมือนเดิมนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นทางผู้พัฒนาเนี่ยอาจจะมองว่ามันก็ไม่ได้โกงถึงขนาดที่ว่าเป็นบั๊กเกมที่มันยอมรับกันไม่ได้นะครับเพราะว่าต่อให้คุณไม่สามารถใช้การอัปเกรดตรงนี้กี่รอบก็ได้เนี่ยคุณก็แค่ทำการกระโดดไปยังระบบดาวเคราะห์ดวงอื่นนะครับก็ทำการซื้ออัปเกรดแค่นี้เองซึ่งจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าปกติแล้วเวลาที่เราเล่นเกม No Man's Sky เนี่ยไม่ว่าจะทำเควสหรือว่าในเรื่องของการสำรวจต่างๆนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าไปทุก Space Station หรือว่ากระโดดไปทุกรอบแล้วเราทำการอัปเกรดช่องเก็บของทุกรอบเนี่ยยังไงก็เต็มครับยังไงก็สุดเพราะว่าที่ผมเล่นมาเนี่ยต้องบอกว่ากี่รอบเนี่ยการอัปเกรดช่องเก็บของเนี่ยก็สุดอยู่ดีนะครับนอกจากว่าจะขี้เกียจเข้าไปที่ Space Station แค่นั้นเองครับทีนี้บั๊กตรงนี้ครับทำไมมันถึงเกิดบั๊กตรงนี้ได้เพราะเนื่องมาจากว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาน่าจะเวทน้ำหนักเรียบร้อยแล้วว่าสมมุตินะครับว่าการที่เราส่งของให้ผู้เล่นคนอื่นแล้วตัวเกมมันไม่มีการอัปเกรดหรือว่าเซฟในส่วนของใน inventory เนี่ยมันจะเป็นบั๊กยิ่งกว่าครับบั๊กยิ่งกว่ายังไงครับสมมุติว่าผมมีเพื่อนใช่ไหมครับแล้วก็ผมมีแร่อะไรสักอย่างนึงที่มันแพงๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งในเรื่องของตัวคอรีนก็แล้วแต่นะครับสมมุติว่าผมปั๊มคอรีนมาเยอะๆและผมโยนคอรีนให้เพื่อนเนี่ยจน เต็มช่องเก็บของเลยแล้วผมก็รีโหลดเซฟใหม่ตรงนี้เนี่ยถ้ามันไม่มีการเซฟในกรณีที่ช่องเก็บของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับตรงนี้เกิดอะไรขึ้นครับเพื่อเราก็เอาแร่คอรีนไปขายส่วนเรารีโหลดเซฟมาแร่คอรีนก็ยังอยู่เหมือนเดิมตรงเนี้ยมันเลยทำให้เกิดบั๊กที่คิดว่าน่าจะร้ายแรงกว่าในเรื่องของการซื้อช่องเก็บของอีกนะครับก็ยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าผมส่งอะไรสักอย่างนึงให้กับผู้เล่นคนอื่นนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีการเซฟในส่วนของตัวเกมเฉพาะในเรื่องของ inventory เท่านั้นนะครับก็เลยเป็นที่มาครับว่ามันเลยเกิดบั๊กนิดนึงตรงที่ว่าเมื่อเราอัปเกรดเสร็จแล้วเรามีการเรียกว่าไงครับส่งของให้เพื่อนตัวเกมมีการเซฟในเรื่องของ inventory เมื่อเรารีโหลดกลับมาตัวเกมเนี่ยเซฟเฉพาะ inventory ครับแต่มันไม่ได้เซฟในเรื่องของการซื้อตัว inventory ตัวอัปเกรด Exosuit ตัวนี้นะครับโอเคครับตรงนี้ก็เลยเป็นช่องว่างเล็กๆครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นช่องว่างที่มันข้อขาดบาดตายเท่าไหร่นะครับก็เลยคิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะใช้ได้ในทุกๆแพททุกๆการอัปเกรดของตัวเกมนี้นะครับโอเควันนี้ก็น่าจะเคลียร์นะครับกับการใช้วิธีการอัปเกรดในเรื่องของการอัปเกรดชุด Exosuit ซื้อได้ไม่จำกัดนะครับก็คือทำตามนี้เลยขั้นตอนง่ายๆนะครับโอเคในคลิปนี้ก็ขอจบเนื้อหาแต่เพียงเท่านี้ครับก็สรุปนะครับคลิปนี้เนี่ยมีการเทสในเรื่องของภาพ 4K หรือ 4K นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวผมจะทำการอัปโหลดเนี่ยแล้วจะได้ดูเมื่อไหร่ครับแต่ว่าเบื้องต้นเดี๋ยวผมจะรีบตัดรีบอัปโหลดเลยเพราะว่าจะได้รู้ครับว่าคลิปเนี่ยจะเสร็จออนแอร์เมื่อไหร่นะครับก็ณตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในวันที่12เดือนเมษายนนะครับประมาณ4โมงประมาณนี้นะครับโอเคครับก็ขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามในคลิปนี้ก็แล้วกันนะครับเราก็น่าจะเคลียร์นะครับสำหรับคนที่ถามคำถามเข้ามานะครับว่ามันยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าสำหรับอัปเกรดล่าสุดนะครับวิธีนี้ก็ขอบคุณครับที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในตัวเกมจริงๆนะครับใน EP หน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ